สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิชกรวันนี้วันที่30ของการออกกำลังกายของนิชานะคะวันนี้สุขภาพก็จะแข็งแรงนะคะนี่เป็นการขี่จักรยานที่ครบ1เดือนแล้วนะคะน้องก็อยากจะวันนี้พามาเส้นทางใหม่นะคะหลายๆถ้าเราขี่จักรยานไปหลายๆวันนะคะกฎของมนุษย์ปกติทั่วไปคือเราจะเบื่อค่ะพอเราจะเบื่อใช่ไหมคะเราก็จะไม่อยากที่จะไม่อยากเดินทางเส้นนั้นเราก็จะพามาดูนะคะว่าถนนนะคะเส้นใหม่ที่น้องพามานะคะก็นี่นะคะถนนสุพรรณบุรีมาอยู่กลางๆแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะมีรถบ้างแต่ว่าเราก็ต้องใช้วิธีพยายามเอานะคะรถที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็เดี๋ยวน้องให้ดูบรรยากาศนะก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะแบบนี้นะคะเป็นเขาอยู่ข้างหน้านะคะสวยงามนะส่วนที่พาไปดูจะเป็นที่ชาวบ้านเขาอยู่ในชุมชนด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นทุ่งนานะคะนี่เขาทำนากันแล้วนะคะต้นก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นาที่เพิ่งเริ่มทำนะคะก็จะมีชาวบ้านมาบ้างแล้วแหละนะคะพื้นที่ชุมชนของชาวสุพรรณนี่เขาก็จะอยู่พื้นที่ชุมชนของชาวสุพรรณเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่ไม่ไกลกันมากนะคะน้องก็มา เรียกว่าเดินบ้างนะคะพอขี่กันนานๆเนี่ยก็เดินบ้างออกกำลังกายบ้างนะคะมันจะทำให้เราเรียกว่าได้ทุกสัดส่วนนะคะถ้าขี่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะปวดหลังนะคะคุยให้คิดกับนิชากรวันนี้ก็มาคุยเรื่องดีๆกันนะคะว่า15สิ่งของคนที่มีความเข้มแข็งและคนที่จะมีความสุขในการใช้ชีวิตเนี่ยเขาจะต้องทำอย่างไรกันบ้างนะคะ1ที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าสำคัญกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะก็คือการที่จะไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือว่าเราจะปรับตัวยังไงให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงหรือเราเรียกในภาษาอังกฤษว่า adapt นะคะ adapting นะคะก็คือการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเรานะคะเราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นๆนะคะมันก็จะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าเมื่อวานคือเราต้องรู้นะคะสิ่งที่สำคัญก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์หรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าสังคมใหม่ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนอาชีพใหม่เปลี่ยนรัฐบาลใหม่เปลี่ยนพรรคใหม่นะคะตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่หรือว่าย้ายที่อยู่นะคะหรือว่าแม้แต่ไปกินข้าวกับเพื่อนที่คนละสังคมนะคะคุณก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าปัจจัยองค์ประกอบในสังคมนั้นๆนะคะที่ทำให้คุณนะคะจะต้องเข้าไปเป็นหนึ่งในหรือว่าเมมเบอร์ของหนึ่งในคอมมูนิตี้นั้นนะคะก็จะต้องทำให้คุณหนึ่งคือต้องรู้ว่าคนที่อยู่ภายรอบตัวคุณนะคะมนุษย์ที่อยู่ภายรอบตัวคุณเป็นใครบ้างและเขาเป็นใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะเราจะต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าวันนี้เป็นดินเนอร์นะท็อปิกหรือว่าออบเจกตีฟที่เขาคุยกันอ่ะมันเป็นเรื่องอะไรนะคะเราจะได้เตรียมตัวถูกเขาแต่งตัวกันยังไงนะเป็นงานมันเกิดชุดกีฬาไหมหรือว่าใส่สูทหรือว่าเป็นกาลาดินเนอร์นะคะหรือว่าวันนี้ต้องไปร้องเพลงนะคะหรือว่าเป็นงานสีดำก็คงไม่ใช่ใส่สีแดงไปนี้นะคะเรียกว่ากาลเทศะค่ะในสังคมเรานะคะเราจะสังเกตได้นะคะว่าคนส่วนใหญ่นะคะถ้าอยู่ในประเทศไทยเดียวกันก็จะรู้ขนบธรรมเนียมแต่ขนาดอยู่คนละภาคคนละจังหวัดนะคะขนบธรรมเนียมเนี่ยหรือวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นน่ะก็อาจจะทำให้คนเรานะคะเขาเรียกว่าคิดแตกต่างกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่นความคิดของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันมีความแตกต่างกันทางเขาเรียกว่าอะไรนะคะมีความแตกต่างกันทางอายุนะคะการศึกษาประสบการณ์นะคะแล้วก็ความคิด mindset ของคนเนี่ยในช่วงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่คนให้ความสำคัญในสังคมตอนนี้คือเรื่องการเมืองการปกครองการบริหารการจัดการใช่ไหมคะการบริหารการจัดการการเมืองตอนนี้มันเรียกได้ว่านานาจิตตังเลยนะคะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาบริหารประเทศชาติเรานะคะเราก็ได้นายกมาแล้วแต่ว่านายกคนนั้นนะคะจะเป็นที่ถูกใจของเราหรือเปล่าก็ต้องมาดูนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะอ
ริ่มปลูกนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะน้ำก็มีมากเพียงพอที่จะปลูกข้าวนะคะหรือว่าเก็บเกี่ยวเตรียมจะเปลี่ยนปลูกใหม่หลายๆคนถ้าขยันหน่อยนะคะถ้ามีน้ำนะคะนาข้าวเนี่ยก็ใช้เวลา 4-6 เดือนก็สามารถที่จะปลูกได้ต่อเนื่องนะคะก็ถ้าน้ำดีทุกอย่างดีมันก็จะทำให้การเพาะปลูกเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะของสุพรรณบุรีเนี่ยขอให้มีน้ำอย่างเดียวไม่แล้งแล้วก็ไม่น้ำมากจนเกินไปนะคะก็ลงพื้นที่กันนะคะน้องคือตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสุพรรณบุรีเขตเลือกตั้งที่4นะคะมาดูพื้นที่ว่าน้ำในคลองฝนตกเมื่อคืนนี้มันเป็นยังไงบ้างนาข้าวที่เขาเริ่มทำเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่น้องมาพูดหรือว่ามาออกกำลังกายเนี่ยก็เพื่อสุขภาพของตัวน้องเองนะคะเพราะว่าในชีวิตของน้องเพราะว่าคนเราจะมีลมหายใจหรือไม่มีลมหายใจจะตายวันใจพุ่งก็ไม่รู้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพจิตค่ะจะเรียกว่าคุณหมอรักษาสุขภาพจิตก็ได้นะคะน้องเรียนจิตวิทยามาแต่ไม่ถึงขั้นเป็นหมอนะคะแต่จิตวิทยาของน้องเนี่ยที่มาพูดว่าทำไมคุณต้องเข้าใจใจเขาแล้วก็เข้าใจคนอื่นด้วยเพราะว่าคนอื่นนะคะเราไม่สามารถที่จะทำอะไรถูกใจคนอื่นได้ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจความต้องการของคนอื่นใช่ไหมคะสิ่งที่สำคัญเมื่อเรารู้ความต้องการของคนอื่นน่ะคุณต้องเอาตัวเองนะคะไปใส่ในความรู้สึกของคนคนนั้นว่าถ้าเกิดเราเจอสถานการณ์แบบนั้นถ้าเกิดเราเจอสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะในฐานะนักการเมืองที่เป็นตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรีเขต4นะคะน้องก็คิดว่าอย่างที่น้องเคยพูดนะคะพื้นฐานปัจจัย4ในการใช้ชีวิตของมนุษย์คืออาหารนะคะยารักษาโรคที่พักอาศัยแล้วก็สังคมที่ดีอากาศที่ดีอาหารที่ดีเพื่อนที่ดีนะคะนี่ก็จะทำให้เบสิคลี่นะคะต่ำสุดก็คือทำให้ร่างกายของคุณสุขภาพแข็งแรงแล้วก็จิตใจของคุณนะคะตาม normal นะคะ in society นะคะ community ของคุณก็คือปกติในมาตรฐาน standard นะในสังคมของคุณใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าคุณจะทำให้มัน improve better more than yesterday นะคะก็ better youbetter me นะคะก็คือเป็นตัวของเราแล้วก็เป็นตัวของคุณที่ดีกว่าเมื่อวานก็คือเราจะต้องใส่ใจนะคะมากไปกว่านั้นนะคะก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะในสังคมของเรานะเราจะสร้างสิ่งการเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดขึ้นออกแบบนโยบายอะไรที่จะทำให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่การดำรงชีวิตหรือว่ามาตรฐานการใช้ชีวิตของคนนะคะในชุมชนก็จะมีทั้งคนเด็กคนแก่คนชราใช่ไหมคะแล้วก็หลากหลายอาชีพเมื่อหลากหลายอาชีพก็จะมีออบเจกตีฟหรือว่าจุดประสงค์เป้าหมายในการใช้ชีวิตแตกต่างกันนะคะมุมมองนะคะ360องศามองในสิ่งเดียวกันอาจจะไม่เหมือนกันและนี่คือสิ่งที่น้องจะกลับไปพูดว่าความเข้าใจคนอื่นก็คือว่าในเมื่อเราไม่ได้มีอาชีพแบบเขานะคะเราจะไม่เข้าใจสถานการณ์ของเขาเลยนะคะเมื่อวานนี้เพื่อนน้องโทรมาถามนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ของประชาธิปัตย์ในฐานะที่เขานะคะก็เป็นเพื่อนที่เรียนมัธยมมากับน้องแล้วก็เขาก็มาให้ความคิดเห็นนะคะในฐานะที่เป็นผู้ที่ชมการเมืองแล้วก็เป็นผู้ที่เชียร์ประชาธิปัตย์เขาก็เริ่มสงสัยนะคะว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ทำไมจุดยืนน้องเป็นอย่างนี้น้องก็คงต้องบอกว่าน้องยืนบนจุดยืนของจะทำยังไงให้จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ประเทศของเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็ผ่านมันไปได้นะคะบนพื้นฐานของความถูกต้องไม่เอาเปรียบไม่รังแกแล้วก็ไม่โกหกนะคะการมีวาทกรรมที่โกหกหรือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้นนะคะมันเกิดพอคุณอยู่ในที่ประชุมเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่นการโหวตของพรรคประชาธิปัตย์เรื่องมติในการออกเสียงนะคะถ้าเกิดว่ามีการโหวตจริงๆนะคะมีมติจริงๆเนี่ยคนที่อยู่ในห้องเดียวกันน่ะจะต้องเข้าใจเหมือนกันถูกไหมคะแต่ทำไมวันนี้นะคะฝั่งคุณชวนกับคุณบัญญัตินะคะออกมาพูดว่ามติเป็นอีกแบบนึงแต่ในขณะที่คุณเดชอีกคุณเฉลิมชัยบอกว่ามีมติเป็นอีกแบบนึงนะคะซึ่งคุณจรินทร์ก็ได้ยืนพูดเป็นมติอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะคะมันอาจจะเกิดจากความตีความคือเราน้องไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนั้นนะคะแต่น้องจะมาให้สติปัญญากับทุกคนนะคะว่ามันมี1คนละค่ะมีวาทกรรมที่โกหกอยู่ในนั้นแต่เราไม่รู้ว่าใครเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนั้นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดมันไม่มีการยกมือโหวตเพราะฉะนั้นมติเนี่ยได้มาจากไหนการที่1คนเสนอมติขึ้นมาแล้วก็บอกว่าให้เอาแบบนี้นั่นคือมติหรือไม่และนั่นคือสิ่งที่ how to vote หรือเปล่าคือ